รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใช้มือขวาครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้เขาเป็นพี่นะคะคุณป้าคนหนึ่งเดินถือโล่น่ารักมากเขาก็พูดออกมาเลยว่าไม่ใช่นั่นน่ะน้อง รู้นะอย่ามาหลอกเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางวอร์คช่อง23แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีโจทย์วัตถุดิบหนึ่งอย่างอ้าวคุณกินไปเหรอโอ้โหปกติวัตถุดิบของดิบนะเนี่ยให้ผมลากไปกินที่น้ำหรือเปล่า คือวันนี้เขาบอกว่าพิเศษกว่าพิเศษเลยนะปกติเขาจะมีวัตถุดิบมาเป็นโจทย์ใช่ไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาหนึ่งเมนูวันนี้อาจารย์เขาเหมาไปเลยแล้วเขาเลือกของเขาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้เมนูอะไรไปทำรับประทานที่บ้านกันบ้างนะครับโอ้แปดมันมีสองแบบนะคะอาจารย์เออมีสองแบบป่ะอันนี้เป็ดย่างอันนี้เป็ดลมควันด้วยอุ่นรสทั้งแบบจีนและทั้งแบบฝรั่งเราจะเอาอะไรมาทำกับข้าวดีอ่ะฝรั่งไม่คุ้นอ่ะเราชอบแบบนี้เป็ดย่างแต่จะเอาเป็ดย่างมาทำอะไรเดี๋ยวดูกันเนี่ยสุดท้ายเหลือให้เราแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยวันนี้1ชิ้นนี้คือเรา2คนต้องกินด้วยกันใช่ป่ะเราเชื่อว่าหลายบ้านจะเจอปัญหาเนี้ยแป๊บนึงนะชิ้นเล็กนะเราเชื่อว่าหลายบ้านจะเจอปัญหาว่าปัจจุบันเนี่ยช่วงท้ายๆเดือนก็จะโปรตีนต้องแบ่งกันจริงเหรอทำยังไงให้อิ่มได้อ่ะเรามีแต่ถ้าคุณจะมากินอันนี้ท้ายเดือนผมไม่สู้กับคุณนะเนี่ยอันนี้แพงนะนี่ถือว่าพรีเมียมนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินนะแต่เราแค่ประหยัดโอเคเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งก็ประหยัดแต่อันเนี้ยก็น่ากินไม่หยอกเหมือนกันหน้าตาจะหรูหราเหมือนคุณไปทานอาหารจานละ 2-300 แน่นอนเราการันตีอันนี้คืออะไรก่อนคุณพูดก่อนอกเป็ดลมควันอกเป็ดลมควันอาจารย์นี่สั่งได้อะไรครับได้เป็ดย่างเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เราถูกหวยป่ะเนี่ยดูแบบไฮโซนะเป็ดย่างนี่หลายร้อยนะก็เขาได้ของพรีเมียมไปแล้วไงไอ้อันนี้ก็แพงอยู่อันนี้อยู่ในช่องแช่แข็งมา3เดือนแล้วจริงเหรออืออาจารย์กลัวทำไม่ได้ก็เลยขอเป็ดลมควันเพราะมันอร่อยเหมือนตัวเฮ้ยเขาเหยียดหยามว่ะเขาคิดถูกว่ะปกติแล้วอ่ะอกเป็ดลมควันเนี่ยนะถ้าเป็นแบบที่บ้านพวกเราชอบทานเราจะบากหนังหน่อยแล้วก็ไปจี่หนังจะกรอบหนังจะกรอบแล้วก็เอามาพักทิ้งไว้แล้วก็จะสไลด์บางๆเอามากินคู่กับผักแต่ว่าเฮ้ยทำแค่นั้นก็ธรรมดาไปในไหนจีแล้วมันมีน้ำมันจากหนังเป็ดออกมาเราเอาน้ำมันนั้นมาผัดข้าวดีกว่าเราทำเป็นข้าวอกเป็ดรมควันผัดกะเพราไข่ดาวค่ะครับผมอันนี้ใช้ไฟอ่อนลงนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปคนเบาเดือดเสร็จปุ๊บก็กินเลยไม่วุ่นวายแล้วต่อไปนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงใหม่วิถีใหม่น้ำพริกแกงโอ้ต้องบอกนะว่าจะแนะนำให้คุณลองใช้เป็นน้ำพริกแกงพะแนงเพราะมันจะหอมจริงๆเนี่ยต้องหลีไฟนะให้อ่อนๆตะกี้ก็ค่อยๆใส่ไปใจเย็นๆเห็นไหมเนี่ยโอ้ตายมันทำอะไรดูง่ายไปหมดเลยนะฝั่งกันน้องเขาต้องคงต้องใช้อกเป็ดลมควันใช่ไหมแล้วเขาทำอะไรกินกันล่ะใครรู้บ้างอ่ะบ้านโน้นทำอะไรอ่ะข้าวอบเป็ดลมควันกะเพราไข่ดาวโอ้ก็เก๋เนาะตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะคะคนเราก็ต้องมีการชมบ้างนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เก่งมากหรอกแต่เราก็ให้กำลังใจนะคะอ่ะพอเราใส่กะทิเสร็จใช่ไหมสิ่งที่เราควรใส่ต่อไปแล้วก็ทำให้น้ำแกงของเราหวานอร่อยจะต้องดึงออกมาจากเป็ดย่างเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็ดย่างลงไปก่อนเสร็จแล้วก็จัดการเคี่ยวเป็ดย่างกับกะทิและน้ำพริกแกงพะแนงรอจนกระทั่งเดือดตอนนี้ไม่ทำอะไรไปแอบดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างอกเป็ดลมควันนะฮะถึงแม้จะอยู่ในตู้แช่แข็งนานกว่า3เดือน
เราก็จะมาคืนที่เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้อ่ะเราจะบากหนังเขาก่อนการบากนี่ช่วยอะไรครับจันนาครับช่วยให้น้ำมันเขาออกมามากขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะทำให้ทรงของเป็ดเนี่ยเวลาหั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมีสีสวยได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บครับเดี๋ยวเราจะรอกระทะร้อนๆนะแล้วก็ใส่หนังเป็ดของเราลงไปต้องมีน้ำมันช่วยเสริมไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราจะเอาน้ำมันอบเป็ดรมควันของเราไปผัดข้าวกะเพราต่อเพราะฉะนั้นคุณใส่ได้ไม่มีปัญหาเอาป้ามากเลยนะครับวันนี้อะไรป้าป้านะเอาละครับกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปสักนิดหนึ่งเคลือบให้ทั่วกระทะนะเรานี่รู้ใจกันจริงๆนะดูสิคุณพูดคำว่าเคลือบปุ๊บเราเอียงกระทะทันทีเลยใช่ครับใช้มือขวาครับได้ค่ะพี่เท็ดดี้เขาเป็นพี่นะคะไม่จริงคุณวันก่อนนะไม่จริงเรามีเรื่องจะเล่าเราไปธนาคารแล้วเราก็ยืนคุยกับเขาหน้าธนาคารแหละด้วยความที่ปัจจุบันธนาคารคนเยอะแม่แล้วก็ตะโกนคุยกันไปตะโกนคุยกันมาแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินถือร่มน่ารักมากเรียกว่าคุณพี่เรียกว่าคุณพี่ดีกว่าแล้วเขายิ้มแบบมีความสุขแล้วเราก็บอกอ๋อกำลังบอกพี่ชายค่ะว่าให้แบบต่อคิวให้หน่อย เขาก็พูดออกมาเลยว่าไม่ใช่นั่นน่ะน้อง ครั้งแรกในชีวิตใช่ที่เขาได้ถูกรู้นะอย่ามาหลอกเลยนี่คือคำพูดของคุณพี่คนนั้นคนน่ารักมากคนน่ารักมากอ่ะมาเอาด้านหนังลงก่อนเนาะเอาหนังลงนะคะเสียงครับนี่การทำอาหารนะฮะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยอันนี้เรากำลังทำอกเป็ดอยู่อาจารย์ทำอะไรกับเป็ดย่างครับแกงเผ็ดเป็ดย่างอุ้ยแล้วมันเป็นแกงตัวหนึ่งที่ทานเสร็จแล้วได้มิติที่แปลกใหม่เพราะว่าปัจจุบันปกติจะไม่ทานแกงที่ใส่ผลไม้แต่พอมีตัวนี้เข้าไปก็จะรู้สึกว่าเออแกงใส่ผลไม้ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกมาแบบนี้หลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะพักตัวเป็ดของเราไว้เพราะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็ดสไลด์บางๆแล้วเก็บน้ำมันเอามาทำผัดกะเพราต่อค่ะมาเตรียมของผัดที่หนูรออะไรล่ะลูกเอ้าป้าป๋าอยู่กับอกเป็ดอ๋อแกงเผ็ดเป็ดย่างไม่ใช่เหรอคะทำไมถึงมาตรงนี้แล้วล่ะคะกลิ่นมันหอมลูกชื่อคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่กรอบซอสหัวหอมกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสหัวหอมใส่มายองเนสลงในอ่างผสมตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำเลมอนและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะเสิร์ฟวางหอมใหญ่ด้านบนโรยหน้าด้วยผงสาหร่ายเตรียมไว้วิธีทำไก่กรอบใส่เนื้อสะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดรสจืดหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำไก่ที่หมักไว้ลงชุบในส่วนผสมแป้งตักขึ้นคลุกคอนเฟลกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่กรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสหัวหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบซอสหัวหอมทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศ